วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมยุทธภูมิลาวงศ์นะครับก่อเขตคนเหนือนะฮะก็นำเสนอเรื่องราวดีๆนะครับของจังหวัดเชียงรายนะครับภายใต้รายการที่ชื่อว่าแอลเชียงรายนะครับผมยังอยู่ที่ตำบลตะกะเปือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบเกี่ยวกับธรรมชาติและก็การกีฬาตัวนะครับท่านผู้ชมครับเชียงรายนั่นและชื่อว่า The City of Art นะครับคือเมืองแห่งศิลปะนะครับนอกจากเมืองศิลปะแล้วนะครับเชียงรายก็ยังมีชื่อเสียงอีกอย่างหนึ่งก็คือ The City of Sport นะครับก็เป็นเมืองแห่งการกีฬานั่นเองนะครับและก็ที่นี่นะครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นสถานที่เป็นสนามแข่งขันที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงในระดับโลกในระดับประเทศเขาว่าได้นะครับเนื่องจากว่าที่นี่นะครับที่ตาเขาเปลือกนี่นะครับเป็นสนามการแข่งขันนะครับจักรยานเสือภูเขาในระดับชาตินะครับและระดับอาเซียนด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมจึงได้นำเรื่องราวของการกีฬานะครับบางท่านได้รับทราบและก็เห็นหูหลายท่านอาจจะยังบ่เคยสัมผัสเรื่องการกีฬาอาจจะยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะครับดังนั้นนะครับวันนี้นะครับรายการแอลเชียงรายจึงได้พาท่านมาที่นี่นะครับคือท่านได้มารู้จักสนามแข่งขันระดับชาติและระดับอาเซียนนะครับนั่นก็คือตีมอนกระถางตีตาข้าวเปลือกแล้วก็ตีวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามตัวนะครับสถานที่นี้นะครับทุกๆปีนะฮะโดยช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับปี2563ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ก็ได้มีการจัดการแข่งขันระดับชาติแล้วก็ระดับอาเซียนที่นี่ตัวนะครับนั่นก็คือการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะครับเยาวชนแล้วก็เสือภูเขาทั้งที่16ปีผ่านมานี้นะฮะดังนั้นนะครับผมได้รวบรวมเคล็ดคมหูเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา2ประเภทนะครับก็คือประเภทจักรยานเสือภูเขาประเภทcross country นะครับซึ่งใจสนามแข่งตีมอนกระถางนี้นะครับแล้วก็อีกประเภทนึงคือการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภทดาวฮิลนะฮะก็จะใจสนามแข่งขันที่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามนะครับท่านพ่อหรือยังครับท่านพ่อครับแอลเชียงรายวันนี้ผมจะพาท่านไปท่องเที่ยวเชิงกีฬานะครับ The City of Sport นะครับที่เชียงรายนะฮะที่มอนกระถางและก็ที่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามครับท่านผู้ชมครับผมยุทธภูมินาวงศ์นะครับผมมาอยู่ที่ม่อนดอยกระถางนะครับตำบลตะกะเปือกอำเภอเมืองจันทร์จังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งที่นี่ก็ได้ถูกจัดเป็นสนามการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะครับประเภทcross rally cross country นะครับการแข่งขันของจักรยานเสือภูเขาประเภท cross country ที่นี่นะครับก็ได้จัดขึ้นเป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียรับ36นะครับครั้งที่36แล้วก็การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียนะครับครั้งที่12ก็จะจัดขึ้นที่นี่นะครับในระหว่างวันที่1ถึงวันที่5กุมภาพันธ์2563นะครับวันนี้เป็นวันที่4แล้วนะครับเป็นการแข่งขันจักรยานเสือภูเขา cross country ประเภทเยาวชนหญิงในภาคเจ้านะฮะแล้วก็ในภาคใบจะเป็นการแข่งขันประเภท cross countryประชาชนนะครับประชาชนชายในภาคใบนะฮะซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะครับเลยอีกวันเดียวพรุ่งนี้ก็จะสิ้นสุดการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียจักรยานเสือภูเขาที่นี่นะครับท่านครับด้านหลังที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นพื้นที่ของป่ายางพารานะครับซึ่งในหน้าที่ก็ประมาณเกือบ80กว่าไร่นะครับได้ถูกพัฒนาเป็นสนามแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภท cross country นะฮะที่นี่นะฮะซึ่งได้ถูกยกระดับเพื่อเป็นสนามแข่งขันระดับเอเชียที่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านการกีฬาเป็นอย่างยิ่งนะฮะซึ่งวันนี้นะฮะผมได้พาท่านมาเชียร์แล้วก็มาชมการแข่งขันชิงแชมป์จักรยานเสือภูเขาประเภทเยาวชนหญิงนะฮะพักเจ้านี่นะครับประเภท cross country นะฮะที่นี่นะครับจะสนุกสนานจะดูเลือดผ่านขนาดไหนนะฮะน่าตื่นเต้นขนาดไหนนะครับเอาไปชม
การแข่งขันในสภาพสนามการแข่งขันที่ม่อนร้อยกระถางที่ตำบลท่ากระเปือกอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายที่นี่กันดีกว่านะครับเชิญทางนี้แล้วครับร่วมชมและก็ร่วมเชียร์การแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชียหรือว่า Asian Mountain Bike Continental Championship 2020ประเภท Cross Country นะครับณสนามการแข่งขันที่ดอยม่อนกระถางตำบลท่ากระเปือกอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายวันนี้วันอังคารที่4กุมภาพันธ์2563เป็นการแข่งขันประเภท Cross Countryประชาชนหญิงรอบชิงชนะเลิศในภาคเจ้านี่บรรยากาศที่มืดคลึ้มไปด้วยต้นยางพาราอันสูงใหญ่หลายท่านอาจจะคิดว่าที่นี่คือดินแดนของทางภาคใต้ของประเทศไทยแต่จริงๆแล้วบ่ใช่นะครับที่นี่เป็นดินแดนของภาคเหนือสุดในสยามคือที่จังหวัดเชียงรายณวันนี้ยางพาราก็สามารถปลูกได้ดีที่ภาคเหนือของประเทศไทยและยังสามารถสร้างรายได้ดีให้กับคนเมืองเหนือแฮมตวยแต่ในช่วงนี้ในพื้นที่80ไร่นี่จะเป็นป่าต้นยางพาราได้ถูกปรับปรุงเพื่อเป็นสนามการประลองความเร็วคือสนามการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่1และก็ชิงแชมป์อาเซียนในปี2563นี้แฮมตวยครับที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี่นะครับก็คือบริเวณสนามแข่งขันจักรยานเสือภูเขานะครับชิงแชมป์อาเซียนนะครับครั้งที่26นะครับทั้งประเภทเยาวชนครั้งที่12ด้วยนะฮะก็ที่ท่านเห็นอยู่ด้านหลังผมนั่นนะครับก็คือม่อนกระถางนะครับซึ่งม่อนกระถางก็เป็นสถานที่นะครับจัดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขามาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็รวมทั้งปี2563นี้นะครับก็รับว่าเป็นสนามที่มีความสำคัญนะครับระดับอาเซียนทีเดียวนะครับเพราะว่าการจัดการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดการแข่งขันชิงแชมป์ระดับเอเชียนะครับประจำปี2563นี้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับมีนักแข่งพี่น้องนักแข่งนักปั่นจักรยานเสือภูเขาจาก19ประเทศนะครับมารวมตัวกันที่นี่นะครับจึงถือว่าสนามแข่งขันที่นี่นะฮะที่ม่อนกระถางดอยม่อนกระถางนี่เป็นสนามที่มีความสำคัญในระดับอาเซียนทีเดียวนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เนี่ยครับเขาจะได้เห็นสภาพของการแข่งขันในสนามจักรยานเสือภูเขาที่นี่โดยเฉพาะที่นี่เนี่ยเป็นสนามที่ออกแบบสำหรับการแข่งขันประเภทครอสคันทรีโดยเฉพาะนะครับดังนั้นนะครับที่นี่ที่จังหวัดเชียงรายที่ตากระเปือกดอยม่อนกระถางนี้จึงเป็นสถานที่สำคัญต่อทางด้านการกีฬาโดยเฉพาะจักรยานเสือภูเขาประเภทครอสคันทรีที่นี่นะครับเราไปชมสภาพสนามแล้วก็การแข่งขันบรรยากาศของที่นี่กันดีกว่านะครับเชิญครับสนามการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานั่นจะประกอบไปด้วยถนนลาดยางหรือถนนตีลัดเลาะตามท้องทุ่งนาหรือป่าเขาอันเป็นทางทุรกันดารเต็มไปด้วยหินและกรวดอย่างไรก็ตามตลอดเส้นทางของการแข่งขันนั่นจะต้องมีเส้นทางที่เป็นถนนลาดยางได้เพียงบ่เกิน 15% ของระยะทางทั้งหมดการแข่งขันจักรยานเสือภูเขานั่นจะมีการแข่งขันในหลายประเภทแต่ในประเทศไทยนั่นมีการแข่งขันเป็นที่นิยมก็คือประเภทดาวฮิลและก็ประเภทครอสคันทรีครับจุดที่ท่านเห็นด้านหลังผมนี่นะครับเป็นจุดฟิกหรือว่าจุดซ่อมแซมจักรยานเสือภูเขาติดในระหว่างการแข่งขันเกิดโซ่รุดโซ่ขาดหรือว่ามีจักรยานที่ต้องซ่อมแซมปรับปรุงก่อนที่จะแข่งขันต่อนะฮะเพราะนั้นจึงได้กำหนดจุดฟิกนะฮะหรือว่าจุดซ่อมแซมตรวจเช็คสภาพรถแล้วก็ซ่อมแซมรถจักรยานเสือภูเขาในระหว่างการแข่งขันนะครับซึ่งก็จะ
ถูกแบ่งออกมาเป็นล็อกเป็นล็อกบล็อกนะครับของแต่ละประเทศนะฮะช่างของแต่ละทีมแต่ละประเทศก็จะอยู่ประจำตรงนี้นะครับเมื่อเกิดเขาจำเป็นที่จะต้องเหตุฉุกเฉินที่จะต้องซ่อมแซมจักรยานแข่งที่ใจสลับการแข่งขันก็จะใจจุดนี้เป็นจุดฟิกหรือว่าจุดซ่อมแซมตรงนี้นะครับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาประเภท cross country นั่นในประเทศไทยส่วนใหญ่จะนิยมการจัดแบบระยะสั้นก็คือจะเป็นการแข่งขันเป็นรอบๆตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนดโดยมีระยะทางอย่างน้อย5กิโลเมตรในแต่ละรอบแล้วก็มักจะมีจุดปล่อยตัวแล้วก็จุดเส้นชัยอยู่เป็นจุดเดียวกันแล้วก็มีจำนวนผู้เข้าแข่งขันนั่นมากเกิน80คนส่วนเส้นทางการแข่งขันนั่นจะเป็นเส้นทางที่ขึ้นเขาได้มากเกิน 30% ของเส้นทางของการแข่งขันทั้งหมดการแข่งขันประเภทครอสคันทรีนี่นอกจากจะต้องใจทักษะในการควบคุมรถจักรยานเพื่ออยู่ในเส้นทางตลอดการแข่งขันแล้วผู้แข่งขันยังจะต้องมีความอดทนสูงเพราะจะต้องแข่งขันกันหลายรอบตลอดเส้นทางของการแข่งขันจะต้องบ่มีสิ่งกีดขวางใดๆหรือถ้าบ่สามารถแก้ไขให้เรียบร้อยได้จะต้องแจ้งให้ผู้แข่งขันทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขันและจะต้องแสดงเครื่องหมายบอกเส้นทางเป็นระยะระยะและยิ่งไปกว่านั้นช่วงระยะทาง1กิโลเมตรสุดท้ายก่อนถึงเส้นชัยจะต้องมีเครื่องหมายแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนก่อนการแข่งขันคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องจัดเตรียมสถานที่ไว้เพื่อให้ผู้เข้าแข่งขันได้เตรียมตัวก่อนการลงแข่งขันผู้ตัดสินจะต้องได้รับความสะดวกต่างๆที่เหมาะสมกับการทำงานและจะต้องจัดให้อยู่ณที่ใกล้เส้นเริ่มต้นและเส้นชัยจะต้องมีระบบความปลอดภัยที่เพียงพอตามจุดต่างๆที่กำหนดไว้เพื่อช่วยเหลือผู้แข่งขันตามสมควรจะต้องบ่มีผู้ที่บ่มีส่วนเกี่ยวข้องในการแข่งขันเข้ามาในเส้นทางการแข่งขันในระหว่างที่มีการแข่งขันอยู่และจะต้องจัดสถานที่ที่เป็นสัดส่วนให้กับผู้ชมที่เข้ามาชมการแข่งขันที่มาร่วมเชียร์แฮมตวยอีกทั้งยังต้องจัดหาอุปกรณ์สื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่และให้อย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการประสานงานระหว่างที่มีการแข่งขันครับตอนนี้นะครับทางนักปั่นนะครับทางแถบเอเชียทางสกอตแลนด์นะครับก็ได้ใจความสามารถสุดฝีมือที่ได้แล้วครับในสภาพสนามการแข่งขันใจนะครับซึ่งต้องใจระยะทางประมาณ 4.8 กิโลเมตรนะครับรอบหนึ่งก็ใจเวลาประมาณ20นาทีนะฮะแล้วก็ขณะนี้นะครับก็ได้เข้าสู่รอบที่3นะฮะรอบสุดท้ายนะครับใจทั้งหมดอยู่3รอบนะครับในการแข่งขันนะครับตอนนี้นะฮะนักปั่นแต่ละประเทศก็ออกกำลังกันสุดพลังงานสุดกำลังกายกำลังใจทีเดียวนะครับแล้วก็มีกองเชียร์นะครับญาติๆพ่อแม่พี่น้องก็ได้มาร่วมเชียร์ตัวนะครับซึ่งก็เป็นบรรยากาศของการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาที่นี่นะครับและตอนนี้รอบสุดท้ายก็ผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับตัวผมมาไปฟังผลการแข่งขันว่าใครจะได้เหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงครับตัวผมมาเลยครับ你好，开心，激动，开心，能替国家出来参加这样的比赛，能拿到冠军。How do you feel? Tired. Well, fun. You have a good job. Yeah, good track, hard, tough, rough from Japan. Japan. Yeah. Thank you. کردم زحمت کشیدن و همچنین مربیم که واقعا بهم کمک کرد که بتونم اینجا همه آماده باشم و بتونم بهترین نتیجه رو بگیرم. Where are you from? I'm from Iran. My name is Farhanag Partozar and I raced today and I got the bronze medal in today cross country. How do you feel? Amazing. Still not the best feeling because I'm striving for the gold medal and for the Asian champion jersey. So I still will fight for next year's. What do you think about Thailand? I really liked the course. This was really physical course, which was not easy at all. It was also technical. Many features were inside the course, and I really liked the course, and I enjoyed racing in this course. So I like it, and absolutely, it was amazing. เราได้รับความรู้นะครับเกี่ยวกับการกีฬาทั้งสองประเภทนะครับทั้งประเภท cross country นะฮะโดยใจสนามแข่งตีมอนกระถางนะครับ
ว่าเป็นการแข่งขันประเภทใดลักษณะจะใดนะครับเขาได้รับความรู้แล้วก็ได้เห็นนะครับการแข่งขันที่ตำบลตะกั่วเปลือกแห่งนี้นะครับและที่ผมยืนนี่ก็เป็นสนามแข่งขันอีกแห่งหนึ่งนะครับเป็นการแข่งขันประเภทดาวฮิลนะครับคือเป็นการแข่งขันไต่ระดับจากบนเขาสูงนะฮะลงมาเรื่อยๆนะฮะจนถึงบริเวณหน้าวัดหมื่นพุทธมเหตาสุนารามแห่งนี้นะครับดังนั้นนะครับที่นี่จึงเป็นสนามแข่งขันของการแข่งขันประเภทดาวฮิลนะครับของเสือภูเขาที่นี่นะครับเราลองไปชมบรรยากาศของการแข่งขันที่นี่กันดีกว่าครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมมาถึงที่วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณารามนะครับที่ตะเคเปลือกแห่งนี้นะครับตรงที่นี่ก็เป็นสนามการแข่งขันนะครับของจักรยานชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับประเภทดาวฮิลนะฮะคือค่อนข้างจะผจญภัยแล้วก็ฮาลือโหดพอสมควรนะครับสำหรับสนามแข่งตรงนี้นะครับก็จุดสตาร์ทจะอยู่บนเนินโน้นนะครับสูงเรียบๆตรงโน้นนะฮะแล้วก็ไต่ลัดเลาะลงมาตามเนินนะฮะก็คือดาวฮิลนั่นเองนะครับที่นี่นะครับเป็นสนามแข่งขันวันนี้นะฮะวันที่19มกราคม2563นี่นะครับก็คิดว่าการแข่งขันครั้งนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์นะครับของเชียงรายที่ได้มีนักแข่งจากทั่วประเทศนะฮะได้เดินทางมาที่นี่โดยเฉพาะที่นี่นะฮะรับรองว่าท่านจะสะใจครับสนามแข่งที่นี่มากทีเดียวนะครับเอาไปชมกันที่นี่ดีกว่าครับส่วนช่วงบ่ายของการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาดาวฮิลที่วัดหมื่นเส้นทางการแข่งขันยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตรเริ่มเวลาการแข่งขันประมาณ 10 โมงเจ้าเป็นต้นไปท่านผู้ชมครับจุดนี้นะครับเป็นจุดปล่อยตัวนะครับของนักกีฬานักปั่นทุกรุ่นนะครับการปั่นตรงนี้ก็เป็นปั่นแบบดาวฮิลนะฮะซึ่งเป็นรูปแบบของการแข่งขันจักรยานนะครับซึ่งเป็นรูปแบบของการผจญภัยนิดหน่อยนะฮะแล้วก็ลงจากที่สูงลงไล่ลงไปที่ต่ำนะครับซึ่งระยะทางจากจุดปล่อยตัวนี่ลงไปถึงจุดสันชัยก็ประมาณ1กิโลเมตรกว่านะครับเกือบ2กิโลเมตรนะครับซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าสนามนี้โหดแต่เลยฮะเดี๋ยวเราสกรรมเขาไปดูน้องๆเขาแข่งขันดาวฮิลกันที่นี่กันดีกว่าครับตัวผมมาแล้วครับมาจากชลบุรีค่ะชลบุรีครับแข่งรุ่นอะไรครับแข่งรุ่นอายุ 15-16 ปีหญิงค่ะเคยแข่งไหมครับเคยค่ะเข้าสู่การแข่งขันกี่ปีแล้วครับประมาณ2ปีค่ะปีนี้น่าจะเป็นปีที่3ค่ะชื่ออะไรนะครับกนกรัตน์ฤทธิเดชค่ะน้องชมพู่ค่ะน้องชมพู่นะครับชมพู่กับสนามแล้วเป็นไงบ้างครับก็รู้สึกว่าอยากนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยฮะใช่เป็นนักร้องเชียงใหม่ครับเชียงใหม่ชื่ออะไรครับหลายอันครับแข่งขันรุ่นแข่งขันรุ่นอันเดอร์14ครับ14ครับเป็นไงบ้างครับสนามนี้ก็มีง่ายมียากครับชื่อพุทธครับชื่ออะไรนะพุทธครับพุทธชื่อจริงชื่อณัฐพัชร์ชื่ออะไรครับธรรมชื่อจริงจริงอนันต์มาจากไหนจังหวัดอะไรมาจากกรุงเทพครับกรุงเทพครับแข่งขันรุ่นอะไรครับรุ่นไม่เกิน10ปีชายคิดว่าสนามนี้เป็นไงบ้างครับสนุกยากสนุกไม่ยากลองมาดาวฮิลประเภทจักรยานนี้จะมีระบบกันกระเทือนมันจะถูกสร้างขึ้นมาด้วยเฟรมที่มีความแข็งแกร่งน้ำหนักค่อนข้างมากจักรยานดาวฮิลที่มีน้ำหนักเบาจะมีน้ำหนักทั้งคันอยู่ที่ประมาณ40ปอนด์หรือว่า18กิโลกรัมมีช่วงของการเจ้เกียร์ที่มีอัตราทดสูงขนาดยาวกว่ามีรูปทรงที่เยื่องหลังมากกว่าจักรยานประเภทดาวฮิลสร้างขึ้นมาเพื่อใจขี่ในทางลงเขาเต่าอันเดี๋ยวป้าพี่ช่วยกันจ่ายแล้วค่ะพี่ช่วยกันจ่ายจะลงมือห้าสี่ใช่เหรอสามสองหนึ่งไปหลังพระที่มีไม้กัน
ักรยานประเภทนี้จะมีระยะยุบของระบบการกระเทือนที่มีมากกว่าจักรยานทั่วไปเนื่องจากได้รับการกระแทกในขณะลงเขาด้วยความเร็วมุมคอส่วนมากจะอยู่ที่52องศาในหลายๆครั้งตีจักรยานที่เร็วที่สุดจะเป็นจักรยานประเภทดาวฮิลการใช้งานตีความเร็วสูงเนื่องจากต้องขี่ลงเขาเนี่ยคือจักรยานดาวฮิลส่วนมากจะมีจานหน้าเพียงจานเดียวและมีบาสการ์ดขนาดใหญ่เพื่อบะฮือโซลุดออกจากจานหน้าในขณะตีกำลังวิ่งลงภูเขาดังนั้นในการแข่งขันนักแข่งมักจะใช้เส้นใกล้โดยบ่มีบาสการ์ดเพื่อลดน้ำหนักบางบริษัทที่ผลิตจักรยานก็ได้มีการออกแบบระบบเกียร์ที่มีตัวเปลี่ยนเกียร์ติดอยู่ที่เฟรมการออกแบบนี่เพื่อแก้ปัญหาความต้องการใช้งานตีนผีด้านหลังแต่บ่เฮือมีอุปกรณ์ยื่นออกมาเพื่อเฮือมีความคงทนในขณะแข่งขันจักรยานเสือภูเขา A mountain bike หรือว่า mountain bicycle หรือเรียกชื่อย่อว่า MTB หรือว่า ATB เหมาะสำหรับทุกสภาพภูมิประเทศที่เป็นจักรยานที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการปั่นในเส้นทางออฟโรดจักรยานเสือภูเขาโดยทั่วไปจะใช้ปั่นในเส้นทางที่เป็นภูเขาเป็นเทือกเขาแนวกันไฟทางโคลนและก็เส้นทางดินลักษณะภูมิประเทศแบบนี้โดยทั่วไปจะมีก้อนหินอุปสรรครองน้ำสายร่วนกรวดร่วนรากไหม้แล้วก็ทางลาดชันทั้งขึ้นและลงจักรยานเสือภูเขาจะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับสภาพภูมิประเทศและอุปสรรคที่เหมือนกับท่อนไม้ทางขาดแล้วก็ก้อนหินขนาดเล็กโครงสร้างของจักรยานเสือภูเขาจะแตกต่างจากจักรยานทั่วไปหลายอย่างโดยสิ่งที่เป็นจุดสังเกตได้เห็นได้ชัดก็คือการใช้งานระบบกันสะเทือนเข้ามาแทนที่ในตะเกียบหน้าและก็เฟรมยางตีมีดอกยางขนาดใหญ่ล่อตีใหญ่และหนักกว่าปกติระบบเบรกตีมีประสิทธิภาพสูงและก็เกียร์ตีมีอัตราการทดต่ำสำหรับการลงตีลาดชันซึ่งมีอุปสรรคมากมายแต่มีการพัฒนาทางด้านการกีฬาในช่วงปี1970จักรยานเสือภูเขาในรูปแบบย่อยๆได้ถูกพัฒนาขึ้นมากมายเช่นจักรยานประเภท cross country หรือ XC ใช้ปั่นในทางคลุกคละเล็กน้อยโดยทั่วไปเช่นปั่นเส้นทางระหว่างเมืองจักรยานประเภท endurance แล้วก็มีความยากของเส้นทางเพิ่มขึ้นมามากกว่าแบบ cross จักรยานประเภท free ride ใช้ปั่นในทางที่เป็นภูเขาทั้งขึ้นแล้วก็ลงอาจจะมีโดดสูงๆจักรยานประเภทดาวฮิลใช้ขี่ลงเขาโดยส่วนมากและประเภทแทร็กและสลาลมอีกหลายแบบในแต่ละประเภทความต้องการจักรยานจะมีความแตกต่างกันออกไปเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดจากการออกแบบการพัฒนาจักรยานเสือภูเขามีการเพิ่มเกียร์เป็น30สปีดเพื่อให้ง่ายในการขึ้นแล้วก็ลงทางชันสำหรับการแข่งขันสนามจักรยานในสนามที่หนึ่งนี่จะมีความพิเศษกว่าสนามอื่นๆเนื่องจากฝ่ายเทคนิคของสมาคมกีฬาจักรยานเพื่อที่จะคัดเลือกนักปั่นที่มีผลงานดีที่สุดเป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปร่วมแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชีย
2020รุ่นมาสเตอร์ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่17ถึงวันที่22มีนาคม2563นี้การแข่งขันจักรยานนั่นนับว่าเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายด้วยการขี่จักรยานเป็นการสร้างสุขภาพให้แข็งแรงห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บอีกทั้งเป็นการลดการใช้พลังงานลดภาวะโลกร้อนและเป็นการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยและก็ประหยัดสำหรับนักปั่นที่จะมุ่งพัฒนาเป็นนักปั่นมืออาชีพจะเอาดีทางด้านการแข่งขันก็จะถึงโอกาสหาประสบการณ์ฝึกฝนความแข็งแกร่งในการแข่งขันในครั้งนี้ตัวชายครับ14ปีท่านผู้ชมครับตอนนี้การแข่งขันจักรยานชิงแชมป์ประเภทดาวฮิลก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับก่อนหน้าที่วัดเมินพุทธะนะครับซึ่งก็เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยความสุดท้ายนะฮะที่นี่นะครับเป็นสนามที่1ประจำปี2563นะครับและบัดนี้มีชื่อทีมว่าลงท้ายด้วยที่ลงไปแล้วนะครับผลประโยชน์ที่จะให้จะได้รับก็คือเรื่องการท่องเที่ยวครับเพราะทุกคนทั้งนักปั่นทั้งผู้ปกครองแล้วก็มาจากทั่วประเทศนะครับมากินมาใจมาจ่ายทําให้เศรษฐกิจจะหายของเขาดีนะฮะและที่สําคัญที่สุดก็คือก่อนสังคบุญแล้วนะครับนิชิโนของไทยนะครับได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครับผมยินดีรับครับผมรายงานจากสนามแข่งขันจักรยานนะครับประเภทดาวฮิลตี้ขอคารวะฟ้าดินตีวัดเมินนะครับตำบลท่ากระเพื่ออำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายครับสวัสดีครับครับก็จึงอยากขอเชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับนักท่องเที่ยวนะฮะที่เป็นที่ชื่นชอบเกี่ยวกับการกีฬานะครับดังนั้นนะครับที่เชียงรายก็จะเป็นThe City of Sport ตัวนะฮะนั่นทุกๆปีนะครับก็จะมีเทศกาลการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหลายประเภทนะครับที่จังหวัดเชียงรายที่บ้านเฮานะฮะหลายชุดหลายแห่งด้วยกันนะครับแต่วันนี้นี่รายการแอลเชียงรายพาท่านมารู้จักและแนะนำสนามแข่งสำหรับการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาที่นี่นะครับวันนี้นะครับเพจคนเหนือผมยุทธภูมินามวงนะครับรายงานจากตำบลตะกะเปือกอำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายสวัสดีครับThank you.